ำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาก็ไปตรวจสอบร้านค้าและร้านขายยานะคะเพื่อป้องกันการกักตุนและขึ้นราคาสินค้าอย่างพวกหน้ากากอนามัยนะคะหลังจากที่คอรมอมีมติให้หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุมค่ะ นางสสิธรธนชัยผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการคา้าสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านค้าและร้านขายยาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันการกักตุนและขึ้นราคาสินค้าเกินควรหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นสินค้าควบคุมนางสสิธรระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นร้านค้ายังไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา แต่พบว่าสินค้าเหลือน้อยบางร้านก็ไม่มีหน้ากากจําหน่ายจึงกําชับให้ดําเนินการตามกฎหมายห้ามขายเกินราคาและห้ามกักตุนสินค้าโดยเด็ดขาดนางสาวทิพร,รัตน์อุ่นกาจเจ้าของร้านขายยาบอกว่าตั้งแต่มีข่าวการระบาดของไวรัสโคโรนาก็มีประชาชนมีนักศึกษามาซื้อหน้ากากอนามัยจานวนมากปัจจุบันสินค้าเหลือเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเนื่องจากโรงงานผู้ผลิตแจ้งว่าจะจัดส่งสินค้าให้ได้ประมาณเดือนมีนาคม จากการสำรวจราคาหน้ากากอนามัย n 95จำหน่ายชิ้นละ40บาทหน้ากากกันฝุ่นธรรมดา3ชิ้น25บาทแต่ถ้าเป็นคาร์บอนก็ชิ้นละ10บาทค่ะ